กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพบว่าปริมาณเฉลี่ยของ PM 2.5 เช้าวันนี้ลดลงเกือบทุกพื้นที่โดยปริมาณฝุ่นละอองไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับการดำเนินงานล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงในจังหวัดต่างๆตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเสนอเข้ามาโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทุกวันทุกเขตตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกตรวจจับรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำบนถนนสายหลักและสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพมหานครทุกวันและล่าสุดบริษัทปตท.และบางจากมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันพรีเมียมดีเซลยูโร5ลิตรละ1บาทไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ครับกรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะมีแนวโน้มลดลงนะครับประกอบกับมาตรการของภาครัฐในการลดการแพร่กระจายของฝุ่น PM 2.5 นั้นก็ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องครับ